ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครผมเห็นเขาเอาอะไรไปทิ้งที่กองขยะผมก็พาเจ้าหน้าที่ไปไงก็ไปเจอมีดเพียงเสี้ยววินาทีนักเรียนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บถึง4รายจากการไล่แทงเหมือนคนขาดสติมันเกิดขึ้นนะพ่อก็เพิ่งทำวันเกิดทำบุญเมื่อวานวันเกิดเขาอะนั่นคือนะคดีนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนคนในกรุงเทพนะที่ว่านักเรียนไม่สามารถจะไปเรียนได้เลยผู้ปกครองก็ป้อมเหตุอะไรที่ทำให้เธอลงมือกระทำเช่นนี้ข่าวดังข้ามเวลาตอนบาปหรือบริสุทธิ์3ทุ่มจันทร์ที่11เมษายนนี้ช่อง9 MCOT HD และ Modern Night TV